หลังจากเกิดเหตุวัตภัยในอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรแล้วทำให้โรงเรียนวัดเนินปอได้รับความเสียหายนะคะถ้าเราจำกันได้เป็นเหตุการณ์โดมอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนที่ถล่มลงมาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บไปหลายคนค่ะทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งก็ได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับแล้วก็ร่วมใจกันทากิจกรรมจิตอาสาบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนด้วยค่ะ โดยที่โรงเรียนวัดเนินปอที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งนายธงชัยจันแย้พร้อมคณะครูพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รวมถึงชาวบ้านร่วมกันทําบุญตักบารนิมนพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ โอกาสนี้ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีวันที่3มิถุนายนพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้ปรับพื้นที่แล้วก็เก็บกวาดซากปรักหักพังด้วยค่ะ ด้านนายสสงหราชวงวงเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจงังหวัดพิจิตรร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูเหตุวัตภัยขนาดใหญ่อําเภอสาบงามเพื่อถอดบทเรียนเหตุการณ์พายุหมุนพัดถลม่มโดมอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนวัดเนินปอทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนบาดเจ็บ18คน และยังมีบ้านเรือนเสียหายอีก400กว่าหลังโรงเรียนเสียหาย2แห่งได้แก่โรงเรียนวัดเนินปอและโรงเรียนสะเยชีสำหรับผู้บาดเจ็บที่เขารักษาที่โรงพยาบาลแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วทุกรายนะคะแล้วก็มอบให้ทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลสุขภาพจิตของผู้บาดเจ็บรวมถึงประชาชนในพื้นที่ ้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตรประสานขอกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่36เข้าไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายโดยยังคงเหลือบ้านที่อยู่ระหว่างการซ่อม5หลังคาเรือนพร้อมเปิดรับการพร้อมปิดรับการบริจาคนะคะเพราะว่ายอดเงินนยอยู่ที่3 0 0 0 0กว่าบาทแล้วซึ่งจะนําเงิน,นไปช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะ